วันนี้เราจะไปทำชาเลนจ์ริมน้ำกันนะครับที่เวลานาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งถ้าผมไม่สามารถเอาเครื่องบิน3ลำลงแลนด์ได้นะครับผมจะต้องทำการกินมายองเนสแบบเปล่าๆเลยนะครับ Into the mouth Nice ซึ่ง3ลำนี้นะครับมี Airbus A320neo Boeing 787นะครับแล้วก็ Boeing 747ด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดแว่นคุยกับทุกคนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้เครื่องบินนี้ก่อนเนาะตอนนี้คือเราอยู่ที่สนามบินแล้วนะครับที่เราจะมาทำ challenge ซึ่ง challenge ในวันนี้คือ challenge landing แต่ผมจะมา take off แล้วก็บินรอบสนามบินให้ดูก่อนเป็น overview คร่าวๆว่าสนามบินนี้สวยแค่ไหนทำไมผมถึงเลือกที่นี่นะครับโดยผมจะใช้เครื่องบินที่สวยมากๆเลยที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเป็น Beechcraft Bonanza นะครับโคตรเท่เลยผมเลือกลายสุดยอดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปมาเดี๋ยวผมเปิดเสียงเกมให้ทุกคนฟังด้วยนะครับไปกันเลยพร้อมแล้วนะฮะเพื่อเพิ่มความยากนะครับผมจะใส่แว่นด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมขอไม่ใส่ก่อนนะผมขอใส่ตอนที่ผมทำ challenge landing แล้วกันนะครับโอเคไปกันเลยครับทุกคนพร้อม5 4 3 2 1โอเคเบรกพาร์กิ่งdisengage นะครับ release brake parking แล้วก็ full throttle เลยครับโอ้ตื่นเต้นวันนี้เราเอาเครื่องเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราเอาเครื่องใหญ่ไปลุยกันนะครับซึ่งสนามบินนี้เป็นเหมือนเป็นเกาะนะจริงๆแล้วถ้าจะพูดให้ง่ายๆนะครับโอ้ยเครื่องสายว่ะฮัลโหลนิ่งๆดิเอ๊ต้องให้ดูโอ้ take off take off วี beautiful gear up โอ้โหสวยมากเดี๋ยวพาไปตั้งท่าด้านนั้นแล้วก็บินรอบให้ดูนะคือมันเป็นเหมือนเกาะนะครับซึ่งแบบรอบๆนี้ก็เป็นน้ำแล้วสวยจริงๆโคตรสวยมีเครื่องบินอยู่แถวๆนี้ด้วยนะรันเวย์มันค่อนข้างยาวนะครับความชาเลนจ์ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบรันเวย์สั้นอะไรเท่าไหร่นะตอนแรกผมก็จะไป Princess Juliana ด้วยซ้ำนะแต่ว่าผมเคยบิน Princess Juliana แล้วนะครับในคลิปเกม RFS ที่ผมเคยทำเนาะแต่ว่ารอบนี้เราแบบเรามาใน Microsoft ถ้าผมเอา Princess Juliana เหมือนเดิมมันก็คงจะน่าเบื่อไงผมก็เลยแบบเอ้ยหาสนามบินใหม่แล้วกันผมก็เลยเสิร์ชที่เจ๋งๆขึ้นมานะครับแล้วก็เจอที่นี่นะครับVelana International Airport เนาะซึ่งโค้ด ICAO ของมันสุดยอดมากนะครับโค้ด ICAO คือVRMM นะครับโค้ด ICAO โคตรเท่เลยนะครับเป็นขึ้นต้นด้วย VR นะ VRMM นะครับไปเสิร์ชกันได้เลยผมคิดว่าน่าจะมีนะครับแต่ว่าใน Microsoft นี่มีแน่นอนเนาะอันนี้ผมไม่ได้ลงแอดออนอะไรเลยนะครับทุกคนทุกอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันคือของจริงเลยนะครับซึ่งคือสวยมากดูแสงดูน้ำทะเลดีแบบว้าวเนี่ยเมืองแอตแลนติสเหรอเมืองจมน้ำเหรอฮะดูดิว้าวชีสโคตรสวยนี่แล้วเครื่องเราคือเข้ากับน้ำด้วยนะสีฟ้าเหมือนกันเลยเราขอไม่ไปดูฝั่งนั้นนะฝั่งนั้นมันไกลเกินแล้วนะครับเดี๋ยวผมวนดูตรงนี้ให้แล้วกันเนาะวีรอบนี้ขอดูนอกเครื่องก่อนเนาะแต่เดี๋ยวตอนเราทำ landing challenge จะดูในเครื่องนะครับแล้วผมก็จะอัดรีเพลย์ไว้ด้วยแล้วก็เราจะมาดูกันว่าแบบมันสมูทแค่ไหนด้วยนะครับแต่ผมจะทำเป็นจำคัดเนาะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะนานมากนะครับโอเคคลิปที่แล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดูแล้วก็ช่วยฟีดแบ็กให้ผมด้วยเนาะเขาบอกว่าผมตัดต่อดีมากนะเขาชอบการตัดต่อแบบนี้นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าคลิปล่าสุดนะครับที่อัพไปเนาะที่ไอ้ท่าแลนดิ้งไม่ดีเอาเค้กแปะหน้านะครับอันนั้นอะคลิปนั้นผมตัดเองทั้งคลิปเลยนะครับเนาะใช้ Adobe Premiere Pro นะครับซึ่งแบบว่าตัดหลายวันมากๆทุกคน 3-4 วันนะวันละ2ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าแต่ผมยังไม่เคยโหลดไอ้พวกเอฟเฟคอะไรพวกนี้ไงเพราะฉะนั้นมันก็รวมเวลาโหลดพวกนั้นด้วยไงแต่ว่ารอบนี้ผมโหลดแล้วมันน่าจะตัดเร็วขึ้นอีกนะครับก็เจ๋งมากๆเลยเนาะนี่นะครับนี่เป็นเมืองข้างๆกับสนามบินนั้นนะครับคือยังไงวะไม่เข้าใจอ่ะคนที่อยู่เมืองนี้แล้วเขาจะไปขึ้นเครื่องบินเขาก็ต้องนั่งเรือไปที่สนามบินนั้นหรอมันแปลกๆเนาะแต่ว่าเมืองนี้เล็กนะเนี่ยเป็นเกาะเนาะแล้วมีสนามหญ้าตรงนี้ด้วยว่ะสวยๆๆอ๋อไม่ต้องนั่งเรือไปโอเคว่าต้องนั่งเรือไปมันมีที่ว้าวเจ๋งอ่ะชะโดมันมีถนนน่ะโอ้ยถนนไกลด้วยนะว้าวเขาต้องดูแลลำบากเลยนะเนี่ยถนนไกลถนนยาวมากเฮ้ยโคตรเจ๋งอนาคตไม่ทำเป็นรถไฟอะไรอย่างงี้เลยโอ้ยถนนมาแล้วแบบว้าวใกล้รันเวย์เลยโอเคเนาะสำหรับไฟล์นี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงก่อนแล้วกันเนาะโอ้ยอยู่ๆพี่ก็แบบลดความเร็วแล้วก็ปิ้วปิ้วปิ้วเลยเดี๋ยวผมขอเอาเครื่องนี้ลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่ม challenge กันเลยนะครับเมื่อกี้พอได้ดูคร่าวๆแล้วคือสวยมากมากมากนะลองไปดูใน Google Map ได้นะครับถ้าอยากจะดูเพิ่มเติมโคตรสวยว้าวอะไรอยู่ตรงกลางรันเวย์วะรถอะไรวะรถแปลกๆอ่ะว้าว
landing ชนแม่งเลยชนนี่คนอะไรครับอยากชนคนอื่นโอ้ยด้านซ้ายมีอีกเนี่ยหาเรื่องเหรอผมไม่หาเรื่องครับเฮ้ยเฮ้ยช้าดิเฮ้ยหยุดละwe make it to a stop นะครับโอเคเราหยุดได้แล้วทุกคนสำหรับ Beechcraft Bonanza ชื่อแบบโอ้ดีจัดจัดโคตรเท่ Beechcraft Bonanza ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องใหญ่กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะแลนดิ้งเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มด้วย320 Neo กันก่อนเลยนะครับยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับเข้าสู่เที่ยวบินมรณะนะครับรอบนี้กัปตันขอเพิ่มความท้าทายด้วยการใส่แว่นไปด้วยนะครับซึ่งใส่แว่นแล้วใช่ไหมทุกคนผมก็จะมองเห็นยากขึ้นแล้วทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ใส่หูฟังด้วยเหรอแล้วพี่ใช้ไมค์อันไหนอะไมค์นี้หรือไมค์นี้ใช้ไมค์นี้นะครับอันนี้หูฟังที่ผมต้องคอนเนคกับคอมไม่ได้ด้วยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับวันนี้คือแบบอันนี้มันเหมือนแบบพังไปเลยนะพอจะมาทำคอนเทนต์อะไรแปลกๆหน่อยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะผมก็เลยแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็จัดการจนสามารถอัดคลิปให้ดูได้นะครับโอเคใช้เวลาแก้อยู่เป็นชั่วโมงเลยนะครับโอเคเนาะโอเคตอนนี้ผมพร้อมที่จะแลนดิ้งแล้วนะครับผมขอตั้งใจนิดนึงเนาะแต่ผมก็จะพูดไปด้วยนะครับเพื่อแบบจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะแต่ตอนนี้ผมได้ใส่แว่นแล้วนะครับโลกผมก็จะเป็นสีชมพูไม่ใช่นะครับโลกผมมันจะเหมือนแบบว่าอุ๊ย too slow โลกผมมันจะเหมือนแบบตอนที่เราเปิด night shift ป่ะใน iPad ในอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือโหมดกลางคืนอะไรเงี้ยที่มันจะแบบทำให้มันเหมือนเหลืองๆไปนิดนึงนะเพราะมันถนอมสายตาอะไรแบบเนี้ยเหมือนโหมดถนอมสายตาเนาะเวลาอ่านหนังสือเวลาอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมจะใส่แว่นเนี้ยทั้ง3เครื่องบินเลยโอเคตอนนี้เราจัดเครื่องให้ตรงเนาะทุกคนคำว่าตรงของเราคือตัวเราตรงกับรันเวย์แล้วเครื่องมันจะตรงเนาะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดเป็นแบบเป็นอันนี้นิดนึงเหมือนหมุดอะแต่มันไม่ใช่หมุดหรอกมันเอาเป็นจุดเล็งนะจุดเล็งว่าแบบตรงกลางแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นใน flight training มันบอกผมอย่างนี้นะครับถ้าผิดอะไรก็โทษ flight training นะครับหรือผิดอะไรบอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้เลยยินดีมากๆเลยนะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็เตรียมที่จะ landing แล้วเนาะเห็นว่าน้ำด้านซ้ายสวยมากๆเลยสีฟ้าอ่อนๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ค่อนข้างสูงเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าผมจะ land เป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมคิดว่าลดเครื่องลงนิดนึงเนาะวันนี้ผมจะไม่บินรีบๆอะไรอย่างงี้เนาะผมแบบบินจริงจังให้ดูบ้างนะครับคือเราหาอะไร challenge มาแล้วเราก็มาลองบินจริงจังวันนี้ไม่อยากกินมายองเนสเปล่าๆนะครับมันแสบเนาะมันมีน้ำส้มสายชูเยอะทุกคนอย่าไปลองกินที่บ้านนะไม่ต้องไปทำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสิจริงๆผมชอบกินมายองเนสนะแต่ว่าถ้ากินกับสลัดกินกับอะไรเงี้ยอร่อยเลยแต่กินเปล่าๆมันแสบคอเด้อไม่ต้องลองนะส่วนในวันนี้นะครับถ้าคนดูถามว่าพี่จะวัดยังไงเหรอว่าพี่แลนดีหรือแลนไม่ดีวิธีการวัดที่ผมคิดว่าผมจะใช้นะผมก็แบบใช้สายตานี่แหละถ้ามันแบบมันโอเคมันดีก็ผ่านแค่นั้นแหละฮะ1000แล้วนะครับจัดเครื่องนิดหน่อยผมว่าผมเริ่มอัดได้เลยโอเคแล้วผมย่อลงไปว้าวว้าวโอ้ยไม่อยากใส่แว่นเลยแต่ไม่ได้ชาเลนจ์มันต้องทำโอ้ภาวนาเลยภาวนาเอาจิตจุดทูไฮเวนกัมเราจะทำบัตเตอร์ได้ไหมเนี่ยขอนั่งดีๆก่อนพี่นั่งยกขาขึ้นมานะครับfive hundred จัดเครื่องค่อนข้างดี400รันเวย์นี้ค่อนข้างยาวนะมันค่อนข้างชิลอยู่นะมันไม่ได้แบบโหดเท่ากับลูกล่าอะไรแบบเนี้ย300ไม่ตรงว่ะเสียว100 60 50 40โอ้ยความเร็วเยอะเกินตายแล้วไม่ได้แล้ว30 20 revive อย่าเด้งดิผมเร็วเกินไปนะแต่ผมว่าผมไม่ต้องเอาใหม่หรอกรอบนี้มันไม่เร็วมันดีอยู่ผมจะไปกด landing gear ทำไมวะเวรกรรม landing gear ขึ้นอยู่วะอ้าวเอาลงดีวะแต่ถ้าอยู่บนพื้นมันจะไม่เอาขึ้นนะหยุดผมไม่ใช้ reverse thrust วะแหมโอเคหยุดโอเคทีนี้เราเปลี่ยนวิวผมขอดูโลกความเป็นจริงนะเปิดแว่นออกนะครับโอเคเมื่อกี้คือเราดูข้างในเครื่องใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้แบบเหมือนจริงอะเนาะแต่รอบนี้เรามาดูข้างนอกเครื่องกันบ้างนะครับวันนี้เราใช้ลาย British Airways นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามองทันกันหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เนาะไม่เป็นไรนะครับโอเคเรามาโฟกัสกันที่การแลนดิ้งดีกว่าเนาะทำไมขอบนี้มันใหญ่จังเลยเนาะแต่ผมขอโกงนิดนึงนะผมใช้ไอ้แลนดิ้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนกรอบที่ช่วยอะว่าแลนดิ้งต้องแบบต้องประมาณไหนอะนะขอนิดนึงทุกคนเดี๋ยวมันเละดิแต่ว่าวันนี้คือมาเทสว่าความสามารถผมในการที่จะแบบทำเครื่องให้มันนิ่มอะไรนี้ได้ไหมนะดู
ูกันซิอ้าวมาแล้ว Welcome in คือโอเคจะเป็น hot นี่เห็นไหมมันลอยขึ้นนิดนึงอะไม่ดีตรงเนี้ยความเร็วผมเร็วตั้งแต่แรกแล้วผมลืมชะลอความเร็วอุ้ย380อะไรวะเอ้ยแรงนะแรงแดงแร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 งอยู่นะครับแต่ว่า anyways we made it เราก็ทำมันได้เนาะผมก็ถือว่าได้นะครับสำหรับ A320 Neo ถือว่าผ่านครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เครื่องถัดไปนะครับ787โอเคนะครับทุกคนผมต้องปิดเกมแล้วก็เปิดเกมใหม่อีกรอบนึงนะครับไม่รู้เพราะว่าอะไรเนาะผมคิดว่าเป็นเพราะว่าอัปเดตแน่เลยเพราะว่าก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้มันมีอัปเดตไปนิดนึงนะครับอัปเดตไป700กว่าเมกนะครับซึ่งมันไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันทำให้เกิดปัญหานู่นนี่นั่นนะคือเหมือนว่าเราจะต้องเซตไอ audio output อ่ะต้องเป็นตัวที่อย่างเช่นผมใช้การ์ดจอ Nvidia ก็ต้องเป็นตัวที่เป็น Nvidia อะไรเสียงของมันอ่ะระบบของมันอ่ะเนี่ยมันเขียนว่าอะไรวะ Nvidia High Definition Audio ต้องเลือกอันที่เป็นอย่างนั้นนะถ้าคนใช้ Nvidia แล้วเราต้องเลือกอันนั้นเสร็จแล้วเราก็ปิดเกมไปแล้วก็เปิดเกมใหม่หรือว่าเราจะปิดเกมไปก่อนก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนั้นเสร็จแล้วก็คือเปิดเกมใหม่แล้วก็รอให้ process ทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนหูฟังนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้เซฟนะคือถ้าเปลี่ยนหูฟังแล้วอะเล่นไปสักพักนึงอะมันจะฟรีซเหมือนผมเมื่อกี้คือโหลดเกมเสร็จแล้วมันก็ฟรีซค้างอยู่อย่างนั้นทั้งที่เรากดเริ่มแล้วมันก็ยังฟรีซอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้ฟรีซก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเสียงเกมนะตอนนี้ทุกคนไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับขอโทษด้วยเนาะคือคอมผมวันนี้มันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ระบบด้วยนะเพิ่งอัปเดตไปแล้วมันก็เลยมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามลองดูไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับแป๊บนึงนะน่าจะได้ยินกันเนาะทุกคนได้ยินผมไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าไอตัวนั้นมันไม่ใช่สปีกเกอร์จริงๆนะแต่ว่าผมลองเลือกเป็นสปีกเกอร์เอาท์พุตให้ทุกคนฟังนะครับถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคอย่างนี้ไม่เป็นไรนะนี่แค่แบบเผื่อคนที่เข้าใจนะแล้วก็แบบงงว่าผมเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ช่างมันนะครับถึงจะมีปัญหาอะไรมันก็ไม่ขัดการทำคลิปการแลนดิ้งของเราต่อนะครับอันนี้เราก็มาต่อกันนะฮะเมื่อกี้แก้ปัญหาไปน่าจะ10นาทีนึงได้เลยนะครับโอเคเนาะมาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแลนด์787นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะทำได้สมูทกว่าเพราะว่าล้อมันเป็นเหมือนล้อแบบ2ชุดอะเพราะฉะนั้นมันจะแตะได้ทีละชุดไงมันจะแตะทีละชุดได้อะแล้วมันจะแบบสมูทขึ้นอะเขาเรียกว่าแฟร์ผมรู้แล้วแฟร์คือการเอาล้อแตะทีละอันอะไรแบบเนี้ยมันทำให้มันสมูทกว่าเดิมแล้วก็แบบเจ๋งมากอ่ะเอาล้อนึงแตะลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆรอให้อีกอันนึงค่อยๆลงแตะตามไปอะไรเงี้ยโคตรเจ๋งตอนนี้เราแฟร์สุดล้อลงแล้วนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเดินทางกันไปต่อผมคิดว่าผมต้องขวานิดนึงนะมันเหมือนมันจะเริ่มให้ผมต้องซ้ายๆนิดนึงไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้สปีดแลนดิ้งของมันเลยนะเนี่ยจริงๆเราไปเช็คได้แต่ว่าผมขอเดี๋ยวผมใกล้จะแลนดิ้งแล้วเดี๋ยวผมลืมเรคคอร์ดอยากจะไปดูวิวนอกเครื่องนะแต่ว่าเราจะไปดูหลังจากที่เราแลนเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออัดไว้ก่อนนะครับอัดสิโอเคเดี๋ยวอัดแล้วเดี๋ยวแลนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมทำเป็นยังไงตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่ต้องดูอะไรมากนะสปีดมันก็ไม่ได้แย่อะไรก็ประมาณนี้แหละน่าจะได้อยู่แล้วเราก็ค่อยๆไปแลนผมอยากจะลงไปต่ำก่อนนะเพราะว่าแบบถ้าสมมติผมอยู่สูงเกินไปผมจะลงไม่ทันนะลงแล้วมาหัวทิ่มนะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้แบบดีๆล้อแตะทีละอันแล้วก็เป็นแฟร์แล้วก็แบบไม่เทลสไตรค์อะไรเงี้ยผมคิดว่าผมจะต้องลงไปก่อนนะผมแบบถนัดแบบนี้มากกว่ามั้งอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าจุดที่ใช้เล็งจุดสายตาเล็งว่าแบบตรงนี้มันตรงกลางแล้วคือตรงไหนนะ787ใครรู้ก็บอกด้วยนะครับแต่ว่าถ้า320ก็จุดที่บอกไปจุดนั้นเลยนะฮะคือเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมอาจจะค่อนข้างถนัดนะเพราะว่ามันมีแบบมันสามารถแฟร์ได้ด้วยมันก็สมูทขึ้นไงแต่ว่าถ้าเป็น747นี่แบบขับยากมากนะมันคือหนักมากๆนะครับคือผมมีสองอย่างนะมีโอเวอร์สปีดนะครับถ้าไม่โอเวอร์สปีดก็คือสตอลมีแค่สองอย่างนี้เลยผมคุมให้อยู่ตรงกลางไม่ได้อุ้ย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 ตอนนี้เราสตอลไม่มายองเนสไม่มายองเนสไม่มายองเนสผมไม่อยากกินมายองเนสเปล่าๆโอเครอดผมแก้ปัญหาการสตอลได้เกือบไม่ทันนะฮะถ้าเครื่องที่มันสตอลง่ายมันก็จะแก้ง่ายนะสตอลยากก็จะแก้ยากนะครับซึ่งเครื่องบินพาณิชย์พวกนี้จะแก้ยากเนาะแลนดีอยู่อู้ได้อยู่ปะน่าจะได้อยู่โอเคเราเบรกอุ๊ยกล้องดับครับฮะเบรกแล้วเราก็ใช้ไอ้นี่ด้วยเนาะไอ้นี่ reverse thrust นะครับปึ๊บสปอยเลอร์ด้วยฮะเรียบร้อย reverse thrust ปล่อย
แล้วก็ประมาณนี้แหละสปอยเลอร์ปิดไงวะอ๋อปิดละโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูรีเพย์ดูแล้วกันนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลืมดูรีเพย์ละเวลาดูรีเพย์มันรู้สึกเจ๋งดีนะฮะถ้าเราแลนได้ดีนะลองกดเพลย์โอเคanother track โอเคเรามาดูซิเมื่อกี้เราได้ดูข้างในไปแล้วใช่ไหมตอนที่มันแตะลงพื้นนะทีนี้เราจะมาดูข้างนอกดูนะครับ Air New Zealand อันนี้เป็น Air New Zealand All Black นะครับเป็นสีดำทั้งลำเลยนะครับแล้วก็จะมีลายสวยๆแบบนี้เลยผมก็ว่ามันสวยดีนะ Swiss 001เขาชอบนะครับลำนี้เรามาได้ดีปีก Boeing รู้สึกว่ามันจะโค้งง่ายกว่านะมันจะแบบงอขึ้นงอลงได้มากกว่า Airbus นะครับโอเคนี่วิธีการสังเกตนะครับ787เนี่ยตรงท้ายเครื่องยนต์มันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบคีบฉลามแบบเนี้ยเครื่องยนต์ข้างหลังจะเป็นคีบฉลามแบบนี้นะครับถ้าเห็นอย่างนี้คือรู้เลย787นะครับเคยไปดูแบบวิดีโอที่เขาแยกชนิดเครื่องบินเนี่ยแต่ละอันมันมีแบบเอกลักษณ์ของตัวเองมันสวยนะสวยมากผมชอบเครื่องบินเพราะมันสง่าตอนแรกอะไม่ได้ชอบขับเครื่องบินหรอกแต่ว่าพอมาขับไปมันก็หนุกดีนะก็เลยแบบติดใจโอ้ยแต่ตอนนี้เราก็เชิดเยอะอยู่นะเนี่ยตอนนั้นจะสตอลด้วยแหละนี่ตอนนั้นความเร็วประมาณนี้เลยนะจะสตอลอยู่ละโอ้ผมเร่งทันเกือบไปแล้วทำให้เราแลนดิ้งช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ทันเนาะเอ้ยแต่ก็ไม่ได้ช้านะจริงๆมันต้องมาแลนประมาณแถวๆนี้มันจะมีแบบนี่ตรงนี้โอเคอู้ไม่แฟร์นะแฟร์คือเอาล้อหลังแตะไปนิดเดียวแล้วก็เอาล้อหน้าแตะลงไปตามเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้แฟร์นะครับแต่ว่าก็โอเคไม่ได้เร็วอ่ะมันก็พอได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมก็ให้ผ่านนะครับเย้เราไปดูลำสุดท้ายกันนะครับ747โอ้ใส่แว่นนี้แล้วมันมึนๆนะทุกคนนอกจากที่แบบสีมันจะเปลี่ยนแล้วบางทีแบบภาพมันจะเหมือนมีสีลุ้งๆด้วยนะเพราะมันเป็นแว่นกันแดดไงแล้วมันเป็นแบบประหลอดอะไรสักอย่างนึงด้วยเนาะทำให้แบบมันจะกันแดดดีแต่ว่าถ้าเอามามองจออย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นสีลุ้งๆอะไรสักอย่างนึงนะฮะผมกลับมาแล้วนะครับหลังจากการเปิดเกมรอบที่6ของวันนะครับภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับเปิดไป6รอบเลยนะทุกคนคือไม่รู้อัปเดตใหม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่า whatever นะครับเราก็มาทำ challenge กันต่อนะฮะลืมใส่แว่นนะครับโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ไปซ้อมอะไรมาเลยนะกว่าจะรอมันอัปเดตนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นสีแดงเพราะ too fast คิดว่า too slow คือเครื่องนี้มันแบบคือโคตรงงอ่ะผมบินลำนี้ไม่ค่อยดีนะเตือนไว้ก่อนเลยนะครับยิ่งใส่แว่นด้วย สีนี่เพี้ยนไปหมดเลยนะครับผมไม่รู้ด้วยเอาจุดไหนเล็งนะเครื่องนี้มันค่อนข้างดูมืดๆว่ามันดูแบบเก่าๆเนาะเพราะว่าเครื่องนี้เก่ามากแล้วนะครับ747นี่นานมากๆๆแล้วนะฮะส่วน320 neo เป็นเครื่องบินพาณิชย์นะฮะที่ขายดีที่สุดเลยนะครับเนาะเพราะว่าแบบทุกอย่างมันเหมือนดีไปหมดเลยอะคือตอนแรกเขาทำเป็น320ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้ว320 NEO คือย่อมาจาก New Engine Option นะคือมันเป็นเครื่องยนต์เหมือนใหญ่กว่าเดิมมั้งแต่ว่าด้วยทรง Airbus ที่ตัวเครื่องมันแบบว่าสูงอยู่แล้วไงมันก็เลยใส่เครื่องใหญ่ได้มันก็ไม่ขูดพื้นอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเขาก็เลยใส่มาให้ได้แต่ว่าถ้า Boeing จะทำด้วยตอนนั้นที่มันมีปัญหา737 Max อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องบาลานซ์อะไรสักอย่างอ่ะเพราะว่าแบบมันจะใส่เครื่องใหญ่บ้างแต่ว่าเครื่องบอดี้มันต่ำไงทีนี้มันจะขูดพื้นมันก็เลยต้องยกแบบปีกขึ้นมั้งหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะทำให้บาลานซ์เสียแล้วก็แบบมันต้องเปิดโหมดอะไรซึ่งเขาไม่ได้เทรนนักบินมาดีหรืออะไรแบบนี้มั้งเท่าที่ผมเข้าใจแล้วมันก็เลยแบบเกิดปัญหานะอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะแต่ว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเป๊ะๆก็ไปเช็คอีกทีนึงก็ดีนะครับโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะแลนดิ้งแล้วเอาล้อลงแล้วแล้วแฟลปสุดแล้วด้วยเนาะรู้สึกไม่ถนัดเลยนะครับขับเครื่องนี้แบบเมื่อกี้ที่ผมฮอปออกไปที่มุมข้างนอกคือผมไปเช็คแฟลปเช็คอะไรอย่างงี้นะทุกคนไม่ได้จะโกงนะผมมองว่าวันนี้ผมไม่ต้องกินมายองเนสเนาะผมไม่กินวันนี้หรอกแต่ว่าอันนี้คือผมจะนอนแล้วไงเนี่ยนะทุกคนแต่ว่าถ้าผมจะต้องกินนะพรุ่งนี้ผมจะตื่นมาแล้วก็อย่างแรกของวันเลยนะครับกินมายองเนสถ่ายคลิปโชว์นะฮะแล้วก็เอาไว้ใส่ไว้ท้ายคลิปนี้แต่ว่าถ้าผมไม่ต้องกินมายองเนสนะถ้าผมผ่านชาเลนจ์นี้นะครับผมก็จะเก็บมายองเนสนี้ไว้ทำเอาไว้แบบทำเป็นชาเลนจ์ในอันถัดไปเนาะเฮ้ยมันจะต้องกินก็เพราะไอ้นี่แหละเดี๋ยวอัดก่อนมาเรคคอร์ดโอเคเล่นต่อได้จะได้เก็บไว้ดูมุมข้างนอกด้วยนะครับดูซิว่ามันบัตเตอร์ไหมผมการแลนดิ้งผมพัฒนาขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ดีพอผมว่าวู้ขวาเกินมันจะขวาแบบมันเหมือนแบบมันจะขวาเองอะอะไรคือขวาเองพี่
อันนี้เราต้องแลนที่สปีดเท่าไหร่วะโอ้ย too fast oh no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 เวลาผมเอียงไปซ้ายมันก็ไปขวาผมเอียงไปขวามันก็ไปซ้ายมันโยกสลับไปมาเล่นกับมันอยู่เนี่ยฮะไอ้ย่าเวลคัมแมนนะฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยมีเครื่องบินอยู่ด้วย sorry เฮ้ยผมแตะลงแล้วเหรอเมื่อกี้แตะไม่ค่อยดีป่ะยังไม่รู้สึกอ่ะน่าจะยังมั้งลงแล้วเหรอวะโอ้เครื่องนี้สูงนะเนี่ยลงแล้วเหรอไม่รู้ตัวเฮ้ยเกมค้างอะเดโอ้ my god เกมค้างทุกคนล่าสุดที่ผมอัปเดตไปนะมันชื่อซิมอัปเดต8นะครับเปิดเกมรอบที่7ของวันนะครับยังไงก็ตามนะครับผมคิดผมจะแลนอีกรอบนึงเนาะแต่มันจะทำให้คลิปยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าผมก็แลนได้แบบไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยมันก็โอเคอยู่ใช่ไหมไอ้787นะไอ้747นะที่เราได้เห็นนะครับตอนท้ายเนาะผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะให้อันนี้เป็นผ่านเหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะคราวหน้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มานะครับอยากให้ผมทำอะไรเป็นการลงโทษนะครับก็ช่วยให้ไอเดียกันมาด้วยเนาะอย่างนั้นผมจะขอบคุณมากๆเลยเนาะเพราะว่าผมก็พยายามคิดอันใหม่ๆอยู่นะแต่ว่าถ้าแบบคนดูคิดอะไรจริงๆออกก็บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับประมาณนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าในอาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับสมาชิกซิลเวอร์พิลอตขึ้นไปนะครับก็มี2คนด้วยกันนะครับมีความสุขกับเชิญคุณอิสระนะครับขอบคุณ2คนนี้มากๆเลยเนาะสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ข้างๆปุ่มกดติดตามได้เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ